เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดอาพาร์ทเมนต์สุดสะพรึงเหตุการณ์ที่จะเล่าวันนี้เป็นของคุณเบนที่พบมาเจอกับตัวเองเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วคุณเบนเรียนจบแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพตอนแรกก็ยังหาห้องพักไม่ได้ จึงไปขออยู่กับพี่บีพี่สาวที่เช่าห้องอยู่กับพี่แจงเพื่อนที่เรียนด้วยกันอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ย่านสุขาพิบาลหนึ่งลักษณะห้องจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเตียงอยู่กลางห้องประตูทางเข้าห้องจะอยู่ที่ปลายเตียงเยื้องไปทางซ้ายนิดหน่อยส่วนประตูหลังห้องจะอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆคุณเบนก็ถามพี่บีว่า เคยเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าพี่บีก็เล่าให้ฟังว่าตัวแกกับพี่แจงก็ไม่เคยเจอเองแต่แฟนของพี่แจงเคยเจอตอนนั้นพี่บีกับพี่แจงกลับต่างจังหวัดแฟนพี่แจงมาขออยู่ที่ห้องในช่วงปิดเทอมเพราะบ้านไกลมากมาอยู่หอจะได้ไปเรียนซัมเมอร์สะดวก,ดวกและเขาก็เสนอว่าจะจ่ายค่าห้องในช่วงที่มาอยู่เองพี่บีกับพี่แจงเห็นว่าชาวห้องแล้วไม่ได้อยู่ ก็จะเสียเงินเปล่าให้แฟนพี่แจงมาอยู่ก็จะได้ประหยัดเงินค่าเช่าไปสองเดือนคืนแรกที่แฟนพี่แจงมานอนราวสักตีสองแกนอนดูบอลอยู่บนเตียงจูจๆก็เห็นชายแก่ใส่ชุดโจงกระเบนสีแดงเดินทะลุจากประตูหลังห้องเดินผ่านหน้าเตียงที่แฟนเพื่อนนอนอยู่แล้วทะลุประตูหน้าห้องออกไปเช้ามาแฟนพี่แจงก็ไม่อยู่ต่อ แต่พี่บีกับพี่แจงไม่เชื่อเพราะไม่เคยเจอกับตัวผ่านไปประมาณสองเดือนพี่แจงก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลายัยแต่พี่บีไม่มีเรียนเลยนอนเล่นอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วพี่บีก็ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆวิ่งรอบห้องไปมาแล้วมาจับมือพี่บีชวนเล่นด้วยพี่บีตกใจมากลุกขึ้นมาจากเตียงก็เห็นเด็กผู้หญิงวิ่งรอบเตียง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเงาดำตัวใหญ่ๆพอสะดุ้งตื่นพี่บีก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็รู้สึกถึงน้ำหนักที่ทับบนอกมากขึ้นเรื่อยๆพี่บีพยายามดิ้นลนสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่เป็นผลเลยได้แต่สวดมนต์อยู่ในใจสักพักก็หลุดออกมาได้คุณเบนฟังที่พี่บีเล่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อพออยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ปกติคุณเบนจะนอนตอนกลางวัน แล้วออกไปทำงานตอนกลางคืนเพราะคุณเบนทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเวลาที่คุณเบนนอนจะเป็นเวลาที่พี่บีกับพี่แจงไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยวันหนึ่งคุณเบน,นนอนอยู่ข้างๆเตียงเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าจุ่ๆก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาคุณเบนก็คิดว่าพี่บีกับเพื่อนกลับมาแต่ก็ไม่ได้ลืมตาดูแล้วก็รู้สึกว่า ที่นอนข้างๆตัวยุบลงเหมือนมีคนมานั่งคุณเบนขยับตัวไม่ได้สักพักร่างนั้นก็ขึ้นมานั่งทับบนตัวซึ่งคนที่ทับอยู่ไม่ใช่พี่บีแน่ๆคุณเบนตกใจมากขนลุกไปทั้งตัวพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้ผ่านมาประมาณสิบนาทีคุณเบนก็รวบรวมกำลังดันตัวขึ้นมาจากที่นอนได้ในที่สุด จากนั้นก็พยายามมองไปรอบห้องแต่ก็ไม่เจออะไรเลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเวลาผ่านไปเดินกว่าคืนหนึ่งคุณเบนกลับมาถึงห้องเป็นเวลาประมาณตีสามพี่บีกับพี่แจงหลับอยู่บนเตียงคุณเบนอาบน้ำเสร็จก็กลับมานอนบนที่นอนตัวเองซึ่งภายในห้องยังพอมีแสงสว่างจากข้างนอกสาดเข้ามาทางหน้าต่างคุณเบนก็เหลือไปเห็นผู้ชาย นั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องคุณเบนก็ไม่แน่ใจเพราะไฟในห้องมันสลัวเลยเพยายามเพ่งดูแต่คุณเบนก็รู้สึกว่าตัวแข็งขยับตัวไม่ได้สักพักชายคนนั้นก็คลานเข้ามาหาคุณเบนแล้วเอาปากมาจ่อข้างหูจากนั้นก็กรีดร้องเสียงดังออกมาอย่างโหยหวนคุณเบนกลัวมาก และต้องนอนทรมานอยู่แบบนั้นประมาณ5นาทีจึงขยับตัวขึ้นมาได้ชายคนนั้นก็หายตัวไปแล้วเช้าวันต่อมาคุณเบนเล่าให้พี่บีกับพี่แจงฟังพี่แจงก็บอกว่าเมื่อคืนตอนประมาณตีสามตีสี่แกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนอยู่ในห้องน้ำกำลังทําธุระส่วนตัวอยู่แล้วเสียงก็เงียบไปสักครู่ก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆเปียก มาจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างและพยายามลากลงมาจากเตียงพี่แจงร้องออกมาลั่นห้องแต่ทุกคนนอนนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรพี่แจงเลยต้องคลุมโปงจนเช้าคุณเบนพยายามไปถามกับคนดูแลอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนจะสร้างอพาร์ตเมนต์ตรงนี้มีบ้านไม้หลังใหญ่ปลูกอยู่น่าจะมีอายุมากกว่า100ปีได้ สิ่งที่คุณเบนเจออาจจะเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่บ้านนั้นตอนมีชีวิตก็เป็นได้พอได้ยินอย่างนั้นคุณเบนก็เลยซื้อกับข้าวมาไหว้ที่ห้องทุกวันแต่ก็ยังคงเจอวิญญาณตนนั้นเรื่อยๆอยู่ทุกวันทั้ง3จึงตัดสินใจย้ายออกไปโดยไม่รอเอาเงินประกันคืนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน